สวัสดีครับผมแป๊บซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพี่การเล่นเพลงช่างมันนะครับของพี่ๆวงสมเกียรตินะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าครับผมก็สำหรับเพลงช่างมันนะครับของวงสมเกียรตินะครับเพลงนี้ก็ผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนฮุกนะครับแล้วก็ท่อนโซโล่นะครับผมก็นะครับตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นคอร์ด A นะครับอินโทรจะเล่นคอร์ด A คอร์ด B แล้วก็คอร์ด E นะครับโดยที่เราจะเล่นแบบว่าเปิด2สายล่างนะครับแล้วก็ไม่เล่นโน้ตเบสสายบนนะครับมันจะประมาณนี้นะครับคอร์ดอินโทรกับร้องตอนแรกมันจะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือคอร์ดเนี่ยจะจับ3เส้นนะครับจับที่สายนะครับ5 4 3นะครับรูปฟอร์มจับการจับแบบนี้ก็คือมันอย่าง A ครับก็เหมือนจับเหมือนคอร์ด A แต่คราวนี้เราเปิดเหมือนเอานิ้วชี้ออกครับจับเหมือนคอร์ด A แต่เอานิ้วชี้ออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือฟอร์มนี้เลยนะครับเหมือนฟอร์ม A คอร์ดท่าปกติก็คือสายนิ้วนางเนี่ยอยู่ที่สาย5ช่องที่7นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่7นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่6ครับผมเป็นเสียงประมาณนี้ครับแล้ว2สายล่างเปิดไว้แล้วคราวนี้วิธีการดีดนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยดีดเป็นลงขึ้นลงขึ้นแรกสุดเลยนะครับเป็นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เอามือขวาเนี่ยมาหยุดเสียงแล้วต่อมาเป็นลงขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็ลงขึ้นครับคราวนี้มาต่อกันจะเป็นแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนคอร์ดครับแล้ววิธีการเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด B ก็คือเลื่อนมา2ช่องครับผมก็เหมือนจับคอร์ดท่า B แต่ว่าไม่ได้เอานิ้วชี้กดท่าไว้นะครับก็หลักการเหมือนเดิมนะครับก็คือลงขึ้นลงขึ้นก่อนแล้วก็ลงขึ้นหยุดลงขึ้นนะครับผมอ่ะอีกทีนะครับแล้วก็มาคอร์ด E ครับผมเลื่อนมาที่เหมือนจับคอร์ด E ปกติเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนนิ้วนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นเราใช้นิ้วแบบแพทเทิร์นเดิมเลยแล้วก็เลื่อนช่องเอานะครับมานิ้วนางจะอยู่ที่ช่อง2เหมือนจับคอร์ด E คล้ายๆอย่างเนี้ยครับอันนี้แค่เป็นฟอร์มนิ้วเดิมแล้วก็วิธีดีดเหมือนเดิมลงขึ้นลงขึ้นหยุดแล้วก็ลงขึ้นหยุดลงขึ้นนะครับแล้วก็อีกรอบนึงคอร์ด E เนี่ยจะเล่น2รอบนะครับแล้วกลับมาบน A ประมาณนี้นะครับในส่วนของท่อนร้องอ่ะเดี๋ยวผมร้องเล่นช้าๆทั้งดุ้นให้ดูอีกทีนะครับครับผมก็สำหรับท่อนฮุกนะครับลายที่จะเล่นตลอดท่อนฮุกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณ 3-4 โน้ตเป็นลายต่อนะครับผมก็เริ่มที่สาย3ครับช่องที่9แล้วก็ช่อง11นะครับแล้วก็มีการพูลออฟนะครับดีดแล้วเขี่ยออกกลับมา9นะครับแล้วก็สาย4ช่อง11นะครับแล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่9แล้วก็ช่อง11ครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจตรงมือขวาเนี่ยมันทำเสียงแบบสะบัดปิ๊กแต่ว่าทำเสียงเป็นเสียงบอดครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจะมีการกดแล้วก็ปล่อยด้วยครับมันจะเป็นแบบตัดให้โน้ตเป็นตัวนะฮะถ้าเราไม่กดปล่อยมันจะเป็นแต่ถ้าเกิดเรากดปล่อยมือซ้ายนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับในไลน์ในท่อนฮุกส่วนท่อนต่อไปเป็นท่อนโซโล่ครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะ
่ะจะประมาณนี้นะครับผมก็ท่อนเริ่มแรกครับเล่นที่สาย1นะครับช่อง12ดีดยาวๆไปเลยนะฮะแล้วคราวนี้พอเข้าเมโลดี้ก็เล่นที่สาย3ช่องที่9 8แล้วก็6ครับตอนแรกดีดไป3โน้ตแล้วก็มาช่อง8 6แล้วก็กลับมา8ครับแล้วก็กลับมา6แล้วก็สาย4ช่องที่6แล้วก็สาย6 2ทีแล้วก็ช่อง9 2ทีแล้วก็มาช่องที่6 5 4ค่อยๆไปนะครับต่อมาเป็นสาย4ที่ช่อง4 6สาย3ที่ช่อง4 6แล้วก็เป็น4แล้วก็เป็น6 8แล้วก็เป็น8 9แล้วก็ซ้ํา8 9อีกทีครับจะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้พอย้ํา8 9เสร็จแล้วก็เลื่อนมานะครับแล้วก็เป็น11 13แล้วก็ซ้ํา11 13ทีแล้วก็11 9จะเป็นประมาณนี้นะฮะพอมาท่อนสุดท้ายเนี่ยจะเล่นสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องสาย2กับสาย1ช่องที่12ครับแล้วก็ดีดสาย3สาย1สาย2ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมร้องเล่นให้ดูอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางในการฝึกเล่นนะครับผมเอาละครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่หัดเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าแล้วครับสวัสดีครับ